สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเจตโต้ดูใจซีนี้นะครับผมวันนี้นะผมก็มีแนวคิดมาฝากให้เพื่อนๆด้วยนะครับผมซึ่งแนวคิดเนี่ยผมคิดว่ามันสามารถที่จะช่วยเพื่อนๆได้หลายอย่างเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเลือกสายการเรียนนะฮะปัญหาครอบครัวปัญหาการเงินหรือปัญหาชีวิตต่างๆนะฮะที่เพื่อนๆเนี่ยคิดว่ามันยากนะฮะดับแรกเนี่ยผมจะยกอย่างให้ดูก่อนนะฮะอย่างเช่นผมอยากเป็นนักบินนี่คือความคิดสูงสุดของผมว่าผมอยากเป็นนักบินของนาซาอะไรอ่ะอยากเป็นนักบินของนาซาซึ่งผมก็จะคิดต่อละอยากเป็นนักบินของนาซาเนี่ยก่อนที่จะเป็นนักบินถึงจุดนั้นอ่ะมันต้องมีอะไรอีกก็คือขั้นรองนะฮะอย่างเช่นมหาลัยที่จะเข้าผมยกตัวอย่างอย่างเช่นมหาลัยฮอกวอตส์ผมอยากเป็นนักบินอวกาศหลังจากนั้นมหาลัยฮอกวอตส์แล้วก็ต้องเข้าคณะสายการบินนี่นะฮะมาถึงจุดของมหาลัยฮอกวอตส์ก่อนปุ๊บมหาลัยฮอกวอตส์เราไม่มีคณะสายการบินแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนออกไปได้นะฮะก็คืออ้าวไปมหาลัยวอชิงตันนะหรือว่ามหาลัยแอนนาเบลก็ได้นะครับผมจะเป็นว่านักบินอวกาศมหาลัยวอชิงตันปุ๊บมหาลัยนี้มีแล้วก็ลองลงมาอีกก็คือคณะสายการบินโอเคมีหลังจากนั้นเราอยากเข้าคณะสายการบินเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างจากจุดของเราก็คือจะไม่ว่าจะเป็นแพทพอร์ตอะไรก็แล้วแต่นะบลาบลาบลาที่ต้องสอบกันอย่างแข่งขันนะฮะปุ๊บเสร็จเขาเนี่ยจะมาถึงจุดของเราแล้วจุดของเราเนี่ยก็คือเราจะเริ่มจากสตาร์ทตั้งแต่จุดของไหนจุดตรงไหนนะฮะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่เจ้านางเพื่อนนะฮะเพื่อนๆต้องลองไล่มาก่อนไล่จากสูงสุดไล่ลงมา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 ไล่จากความคิดว่าเป็นหนาๆปึกๆเนี่ยไล่ลงมาให้มันบางลงบางลงบางลงเป็นขั้นบนไหนก็ได้นะครับผมถึงจุดนี้แล้วก็ก้าวไปถึงรอบพอร์ตรอบเกตอะไรไม่รู้นะฮะบาราลาไปเรื่อยๆอ่ะอย่างนั้นก็ไปถึงคณะเราต้องเข้าคณะการบินเราเลือกมหาลัยแรกอย่างเช่นฮอกวอตส์เนี่ยมันไม่มีนะฮะเราไปเลือกวอชิงตันโอเควอชิงตันเนี่ยมีมหาลัยแอนนาเบลก็มีนะฮะแต่เราจะเลือกที่มหาลัยวอชิงตันก่อนนะฮะหลังจากนั้นเราก็ก้าวมันขึ้นไปก้าวจากจุดที่มันล่างๆสุดไปถึงจุดข้างบนสุดนะฮะเพื่ออะไรเพื่อบางทีเนี่ยเราคิดที่อยากจะก้าวขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นเนี่ยแล้วคิดปุ๊บแล้วก็ก้าวปั๊บคิดปุ๊บก้าวปั๊บก้าวไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นอย่างเงี้ยมันจะช้าบางคนจะคิดจากขั้นล่างสุดขึ้นไปขั้นบนสุดเนี่ยพอเวลาถึงโลกมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะหันหลังกลับเนี่ยมันยากนะผมแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยลองคิดถึงจุดสูงสุดไว้ปุ๊บมาถึงกลางทางเงี้ยมันก็ยังสามารถที่จะหันหรือว่าเปลี่ยนอะไรได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับผมแต่ว่าเป็นวิธีที่ผมคิดว่ามันง่ายนะในการแก้ไขปัญหานะฮะเพราะว่าการแก้ไขปัญหาเงี้ยมันเป็นลักษณะของขั้นบันไดจากสูงลงล่างหรือว่าจากแผนภาพต้นไม้นะฮะจากบนต้นสู่รากนะฮะก็คือจากบนสุดเนี่ยสู่ข้างล่างสุดนะฮะซึ่งวิธีเนี้ยผมก็คิดว่ามันง่ายแล้วก็คิดง่ายนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆลองเอาไปใช้ดูนะฮะแล้วก็มันสามารถที่จะไปใช้ได้หลายแบบด้วยนะฮะยังไงก็ขอฝากวิธีนี้ไว้ครับเพื่อนๆคิดพิจารณาด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าชอบก็ลองเอาไปใช้ดูนะฮะคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมวันนี้ก็อากาศหนาวนะฮะขอให้เพื่อนๆรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมครับ